สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนมาดูเค้กนะครับเค้กทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมนะครับแล้วมันก็เป็นอาหารอย่างนึงเนาะที่กินได้นะครับก็คือวางพื้นแล้วก็กินงับๆๆๆนะครับแต่เค้กที่ผมจะให้ดูในวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเค้กทั่วๆไปนะสิครับนะคือเค้กชิ้นเนี้ยถ้าเรากินไปเนี่ยเราก็จะถูกย้ายไปยังโลกดีเอ็นกันเลยทีเดียวนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเค้กเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคนี่ฮะเค้กของเรานะครับนี่นะก็ดูจากตารางคาร์บแล้วเนี่ยก็น่าจะเดาได้นะครับว่ามันเป็นเค้กอะไรนะครับมันก็คือเค้ก DN นะครับหรือว่า N เค้กนะครับหรือว่าจุดจบของเค้กชิ้นนั้นนะครับ ไม่ใช่แล้วนะครับโอเคก็จะเป็นเค้ก N นะครับก็ลักษณะรูปร่างหน้าตาก็จะมีเอนเดอร์โพอยู่ตรงกลางนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับกินแล้วจะเป็นยังไงจะวาร์ปหรือเปล่านะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะโอเคมาปึ๊บนี่เลยฮะโอ้นี่ครับผมเอ็นเค้กนะครับถามว่าโอ้ยเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวปรับเป็นกลางวันมั้ยนึงปรับเป็นตอนเช้ากันนะครับถามว่ามอดนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรนะครับมอดนี้มีชื่อว่า Dimension Cake นะครับ Dimension แปลว่ามิตินั่นเองนะครับภาษาอังกฤษนะก็ตามชื่อเลยฮะนั่นก็คือเค้กแห่งมิติก็ได้หรือว่าเค้ก DN ก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่คือใน Minecraft เนี่ยมันมีกี่มิติวะ2ป่ะ3ดิมิติโลกเราโลกของเราแล้วก็นรกแล้วก็ดีเอ็นนะครับนี่ฮะเอ็นเค้กนะไปลองกินดิอ๋อกินแล้วเราก็จะวาร์ปมาโลกดีเอ็นนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับนี่เป็นไงคือถ้าเรามีเค้กชิ้นเนี้ยคือไม่ต้องมานั่งหาประตูวาร์ปเลยอ่ะไม่ต้องมานั่งแบบมานั่งหาจุดนู่นนี่นั่นคือมันต้องไปลงไปใต้ดินไงถูกป่ะลงไปใต้ดินไปหาประตูข้อท่อครับแต่อันนี้คือไม่ต้องเลยคือแค่คลิกขวาแค่คลิกขวามันก็จะกลับมันจะวาร์ปให้เราเลยอ่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้คือเราไม่ต้องหิวก็ได้อ่ะคือเราอยากไปก็ไปเลยอ่ะในคลิกขวามันก็จะเอาเลยเฮ้ยทำไมเอนเดอร์ดราก้อนมี2ตัววะงงไหมนะครับเอนเดอร์ดราก้อนมี2ตัวโอ้บ้าไปแล้วนะสรุปมีกี่ตัววะตัวเดียวป่ะหรือว่ามันมีตัวเดียวฮะแต่ว่าหลอดเลือดเอ้ยมันตายเลยเหรอวะเดี๋ยวไอ้ข้างล่างนี่คืออะไรตายเลยเหรอวะบ้าไปแล้วรั่วเลยเดี๋ยวครับดูนะนี่ครับก็มันนี้เป็นเวอร์ชั่น 1.12.2 นะใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โดดเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นม็อดสั้นๆนะฮะเป็นม็อดสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวอะไรออกมาฮะก็จะเป็นเนี่ยเป็นเค้กนะครับมีแต่เค้กแหละนะแต่มันน่าจะมีเค้กไอ้นี่นะเค้กเนเธอร์นะครับเค้กเนเธอร์อะไรเงี้ยน่าจะมีแล้วเว้ยแต่มันไม่มีครับมันมีแต่เค้กดีเอ็นอ่ะก็ม็อดมันชื่อว่าดิเมนชันใช่ไหมม็อดมันชื่อว่าดิเมนชันมันก็ต้องมีเนเธอร์ด้วยเพราะว่ามันเป็นมิติเหมือนกันนะครับนะก็ถ้าเป็นเกมโหมดเนี่ยถ้าคลิกขวาก็เค้กมันก็จะไม่หายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหิวเนี่ยเราก็เค้กมันก็จะหายเห็นไหมมันก็จะแบบมีรอยกัดนะครับผมนี่ฮะหาไม่ยากหรอกนะครับมันช่วยได้ด้วยแหละแบบเราเล่นเอาชีวิตรอดใช่ไหมสมมติว่าเราเล่นเอาชีวิตรอดแล้วเราอยากไปโลกมังกรแล้วเราขี้เกียจมานั่งหาประตูพอร์ทัลเนี่ยมันต้องไปใต้ดินไงตันเจียนอะไรเงี้ยนี่เลยเค้กตัวเค้กชิ้นเนี้ยช่วยได้เลยฮะคุณไม่ต้องหิวคุณก็ไปได้แล้วอ่ะนะครับนี่ฮะคุณไม่ต้องหิวคุณก็ไปได้แล้วคลิกขวาแค่คลิกขวา
เออก็แค่เอาไอ้นี่มาคราฟอ่ะเนี่ยนะเนี่ยคราฟเป็น Eye of Ender เนี่ยนะครับแค่นั้นแหละ แค่นั้นคุณก็สามารถไปโลกมังกรได้แล้วนะครับไปได้แบบแม่บัญญาบัญญังด้วยแบบไปแบบโอ้โหแบบไม่จำกัดเลยไม่ต้องไปนั่งเดินอีกรอบนึงฮะเวลาเราตายเนี่ยแต่ข้ามก่อนเนี่ยทำไมมันตีไม่เข้าวะมันตีเข้าเนี่ยว่ะแต่แม่งถึกเกินยิดเท่แต่ผมสงสัยว่าไอ้มันหายไปไหนวะประตูพอร์ทัลเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีมังกรกี่ตัวนะมีแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่า2ตัวมันมี3ชื่อเอ้ยหลอดมันมี3หลอดเลยว่ะหลอดเลือดเนี่ยงงเหมือนกันนะเออมาได้ไงวะเดี๋ยวทุบแม่งให้หมดเลยนะครับนี่ก็ซีรีส์ใหม่ก็กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับอันนี้บอกทุกคนเลยนะครับเตรียมตัวได้เลยเตรียมพร้อมได้เลยนะครับนี่อ่ะระเบิดแม่งให้หมดเลยมันไส้เออนี่ไงหมดแล้วฮะทีนี้ก็จะไม่มีอะไรสามารถช่วยเจ้าได้อีกต่อไปนะครับถามว่ากลับยังไงก็แค่ขวาแค่นั้นที่ขวาแล้วก็กลับมาโลกเราเลยฮะเออไม่มีอะไรมากมายนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเอ็นเค้กนะครับหรือว่าเค้กมันจะเรียกชื่อภาษาไทยไงดีวะมันจะเรียกชื่อภาษาไทยไงดีมอดนี้เป็นมอดเค้กแห่งมิติละกันอะไรอย่างเงี้ยเรียกอย่างงี้ก็ได้นะหรือว่าเค้กแห่งเอ็นเดอร์ดีเอ็นอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ